สวัสดีครับทุกคนพบกับผมอิตอิสเต้แล้วนะครับเราก็จะมารีแอค MV ตัวแรกของเราแอลันน่ะชวนเราไปเล่น MV ให้เขาชื่อเพลงเล่นไฟเนาะเป็น MV ชิ้นแรกที่เราได้แบบไปก็ เป็นการมาเล่น MV ครั้งแรกของเราเราเป็นพระเอก MV ครั้งแรกเลยยังไงก็ไปดูกันดีกว่าครับผมเออเปิดมาเป็นแบบสถานที่อ่ะตอนนั้นน่ะเซตมันเป็นแสงบ่ายไว้เราชอบมากเลยอ่ะนั่งข้างบนตึกที่ยาอลันหากับทีมอ่ะมันสวยมากเว้ยชอบความที่มันเป็นฟิล์มเป็นเกรนแบบวิ่งไปวิ่งมามันทำให้เรารู้สึกถึงเทปฟิล์มเก่าๆเนาะที่เรานั่งดูอ่ะเขาดีไซน์ซีนกันสวยมากทีมงานเบื้องหลังอ่ะหมายถึงว่าทั้งคอนเซปต์เพลงของอลันแล้วก็ดีไซน์ของทีมเบื้องหลังที่แบบเป็นเซตการใช้สีการใช้อะไรแบบเนี้ยเราชอบมากตอนที่เล่นกันก็คือแบบเป็นซีนที่เขินมากซีนเนี้ยแบบทุกอย่างมันดูส่งมากก็ตอนที่เล่นกับอลันอะมันเหมือนกับว่าตรงนั้นมีแค่เรากับอลันสองคนในการที่แบบมานั่งจูบ กันบนรถถ้ามองมาดีมากถ้ามองมาดีมากไอ้ยังเขินเป็นการเล่น MV ครั้งแรกแล้วยายอลันก็บอกว่าแบบมึงมีฉากจูบเยอะมากเอาล่ะครับก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยเนาะสำหรับ MV เพลงเล่นไฟนะครับผมของน้องนุ้ยหรือแบบพี่อรันของเรานั่นเองนะครับเป็นการเล่นมิวสิกวิดีโอครั้งแรกของเต้เลยมูดแอนด์โทนที่เขาสื่อออกมาแล้วเขาถ่ายทำเราออกมาเป็น MV ที่ผิดคาดมากๆแล้วรู้สึกว่าทั้งสีที่เขาเลือกใช้โปรดักชันที่เขาทำออกมาหรือแม้แต่อารมณ์ของเพลงมูดของเพลงอะไรแบบนี้มันเข้ากันมากมันเหมือนมิกเซอร์กับแอลกอฮอล์เนาะที่มันโป๊ะเชออกมาแล้วเป็นเครื่องดื่ม1อันที่ออกมาเสิร์ฟมาทำให้เรารู้สึกว่าดื่มด่ำกับโมเมนต์เนี้ยตลอดเวลาอะไรแบบนั้นน่ะชอบมากเลยครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมกับมิวสิกวิดีโอเพลงเล่นไฟของยายอลันเนาะบอกตรงว่าเขินมากวันนั้นทั้งวันถ่ายกันทั้งวันจูบกันปากเปื่อยมากแล้วก็ถ้าใครอยากให้ทำโคเวอร์เพลงนี้นะครับลองคอมเมนต์มาหน่อยเราอยากรู้ว่าถ้าแบบมีใครอยากฟังกันบ้างไหมอะไรแบบนี้ขอฝากผลงานด้วยนะครับกับมิวสิกวิดีโอเพลงเล่นไฟของอรันนะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับจะเอาเบื้องหลัง MV เพลงนี้มาลงให้ดูกันด้วยว่าตอนที่ไปถ่ายกันอ่ะมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมอีอิสเต้นะครับขอลาไปก่อนนะครับผมทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย